Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds Review ตั้งแต่เปิดตัว Horizon Zero Dawn ก็ถูกวางเป็นอีกหนึ่งเกม Exclusive เรือธงสำหรับเครื่อง PlayStation 4ที่ตัวเกมได้ซ่อนความลับต่างๆไว้มากมายภายใต้ฉากหลังของวันสิ้นโลกโดยตัวเกมหลักและ DLC The Frozen Wilds ที่แม้จะสูบเวลาเราไปได้กว่า 70-80 ชั่วโมงแต่การผจญภัยในเกมนี้ก็ยังคงน่าค้นหาอยู่ซึ่งทีมสร้าง Guerrilla Games สามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและดีกว่าที่คาดหวังไว้อย่างมาก The Massacre was only the beginningWho did this to us? เราจะได้รับบทเป็นเอลอยสาวน้อยที่โดนขับออกจากเผ่าด้วยสาเหตุบางอย่างและหลังจากที่เธอได้ค้นพบอุปกรณ์บางอย่างที่เรียกว่าโฟกัสทำให้เธอมีความสามารถในการสแกนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้และด้วยความสามารถนี้ก็ทำให้เธอต้องเข้าร่วมสงครามความขัดแย้งระหว่างเผ่าจนกลายเป็นมหากาพย์ความเป็นความตายของมนุษยชาติและเรื่องราวอันแสนซับซ้อนและดำมืดของโลกนี้ก็ค่อยๆถูกเปิดเผยอย่างแยบยลผ่านคัตซีนบทสนทนาเอกสารและคลิปเสียงตลอดทั้งเกมทั้งอดีตของสาเหตุในการล่มสลายของโลกเก่าและที่มาที่ไปของเหตุการณ์ต่างๆในเกม acting และบทพูดของเอลอยและตัวประกอบต่างๆก็ทำออกมาได้ดีมากๆทั้งความแตกต่างของเผ่าพันธุ์และบุคลิกทำให้สามารถยกระดับของเรื่องราวขึ้นไปได้อีก I will raise an arm a storm of shadows to take back what's oursworld map ใน Horizon แม้จะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีความแตกต่างตามภูมิประเทศสภาพอากาศรวมไปถึงยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายทั้ง side quest การ clear corrupted zone hunting challenge แคมป์กองโจรการปีนเทาเน็กเพื่อเปิดเผยแผนที่และการค้นหาความลับต่างๆอีกมากมายที่ถูกซ่อนอยู่ในโลกของ Horizon ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยขยายโลก open world ในเกมและยังเป็นการเพิ่มค่าประสบการณ์เพื่อใช้เพิ่มความสามารถใหม่ๆของ Aloy รวมไปถึงการค้นหาวัตถุดิบจากสัตว์พืชพันธุ์และเหล่าเครื่องจักรก็เป็นสิ่งสำคัญในการอัปเกรดสิ่งต่างๆอีกด้วยและใน DLC The Frozen Wilds ก็เพิ่มพื้นที่เข้ามาอีกมากกว่า1ใน5ของแผนที่หลักที่จะสามารถเข้าไปเล่นได้เมื่อผู้เล่นเลเวล30ขึ้นไปหรือประมาณครึ่งนึงของตัวเกมหลักที่พื้นที่เกือบทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งอาร์ตดีไซน์และกราฟิกในโลกของ Horizon Zero Dawn นั้นยอดเยี่ยมเหนือคำบรรยายทั้งรายละเอียดของฉากแสงและเงาตัวละครชุดและเครื่องประดับต่างๆรวมไปถึงบรรดาศัตรูเครื่องจักรก็ออกแบบมาได้อย่างละเอียดละออเอฟเฟกต์ไฟน้ำแข็งระเบิดฝุ่นควันเศษชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่กระเด็นกระดอนฉากต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามกลางวันกลางคืนและมีสภาพอากาศที่หลากหลายแม้ว่าอาจจะมีบางจังหวะที่เท็กซ์เจอร์จะโหลดช้ากว่าที่ควรจะเป็นแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความยอดเยี่ยมลดลงเลยซาวด์แทร็กและเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆของเกมก็ช่วยส่งเสริมอารมณ์ให้กับเรื่องราวและความตื่นเต้นในการต่อสู้ได้อย่างสุดยอดระหว่างเส้นทางจากหมู่บ้านสู่อีกหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยศัตรูที่เป็นเครื่องจักรมากมายและการจัดการกับบรรดาอสูรจักรกลพวกนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Horizon Zero Dawn ที่ทำออกมาได้ท้าทายสนุกและเพลิดเพลินสุดๆตั้งแต่ต้นจนจบเกมที่ไม่เคยทำให้รู้สึกเบื่อเลยโดยมอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีรูปแบบการโจมตีและวิธีการจัดการที่แตกต่างกันซึ่งเราสามารถสแกนเพื่อค้นหาจุดอ่อนและข้อมูลของมันได้และใน DLC The Frozen Wilds ก็ยังมีการเพิ่มชนิดของเครื่องจักรเพิ่มเข้ามาอีกและยังเพิ่ม Demonic Area หรือพื้นที่ต้องคำสาปที่จะมีวิธีการจัดการกับฝูงศัตรูที่แตกต่างจากปกติที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นนอกจากนั้นเอลอยยังสามารถ Override หรือเข้าไปควบคุมจักรกลเหล่านี้ได้ด้วยหอกของเธอเพื่อนำมาช่วยต่อสู้หรือบางชนิดก็สามารถนำมาเป็นพาหนะในการขี่ได้อีกด้วยการต่อสู้ของ Horizon หลักๆจะประกอบไปด้วยระยะประชิดที่ใช้หอกเป็นอาวุธและระยะไกลที่มีอาวุธให้เลือกใช้มากมายโดยสามารถเลือกได้จากวงล้อที่คัสตอมไมได้เพื่อให้เหมาะสมกับศัตรูและสถานการณ์รวมไปถึงอาวุธแต่ละชนิดยังมีกระสุนหลากหลายแบบให้เลือกสับเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์ที่ต่างกันอีกด้วยทำให้การเผชิญหน้ากับศัตรูตัวเดิมๆสถานที่เดิมๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยความหลากหลายในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการลุยซึ่งหน้าสเตลคิวซุ่มโจมตีระยะไกลหรือแม้แต่การวางกับดักนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับแต่งค่าต่างๆของอาวุธได้จากการสวมใส่ม็อดที่หาได้ตลอดทั้งเกมการเผชิญหน้ากับศัตรูแต่ละครั้งนอกเหนือจากการเลือกอาวุธและการวางแผนแล้วความแม่นยำก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเอลอยสามารถใช้คูลดาวน์หรือสโลโมชันเพื่อช่วยให้เล็งได้ง่ายขึ้นซึ่งการเลือกใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ได้รับชัยชนะได้รวดเร็วขึ้นการได้เห็นความเสียหายของเครื่องจักรเมื่อถูกเราโจมตีก็ดูสะใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการทำลายเกราะป้องกันการปลดอาวุธของมันและนำมาใช้จัดการศัตรู
หรือการระเบิดของเหลวเพื่อสร้างความเสียหายรุนแรงนอกเหนือจากการต่อสู้แล้ว survival skill หรือการเอาชีวิตรอดใน Horizon ก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเราจะต้องเก็บเกี่ยวคราฟต์และซื้อขายวัตถุดิบต่างๆตลอดทั้งเกมที่จะช่วยให้เราได้อาวุธใหม่ๆมาใช้จัดการกับศัตรูได้ดีขึ้นรวมไปถึงชุดใหม่ๆที่มากับความสามารถในการป้องกันที่แตกต่างกันและใน DLC The Frozen Wilds นอกจากจะมีการเพิ่มอาวุธใหม่เข้ามาแล้วยังมีการเพิ่มเอฟเฟคธาตุชุดและสกิลทรีใหม่ๆสำหรับเอลอยด้วย Horizon Zero Dawn และ DLC The Frozen Wilds อัดแน่นไปด้วยความยอดเยี่ยมทั้งการนำเสนอภาพและเสียงเรื่องราวที่ลึกซึ้งและค่อยๆถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างแยบยลและคาดเดาไม่ถูกโลก Open World ที่ซ่อนเอาความลับและกิจกรรมต่างๆเอาไว้มากมายระบบอาวุธและการอัปเกรดที่ไม่ซับซ้อนแต่ก็ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับเกมได้ตลอดและการเผชิญหน้ากับบรรดาเหล่าเครื่องจักรที่ทำออกมาได้อย่างไร้ที่ติที่ทั้งท้าทายสนุกและสะใจไม่ว่าจะต้องเจอกี่ครั้งก็ตามและ DLC The Frozen Wilds ที่ช่วยขยายโลกและเรื่องราวของตัวเกมหลักได้อย่างลงตัวและยังเพิ่มอาวุธสกิลและศัตรูใหม่ๆเข้ามาอีกทำให้ Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds คืออีกหนึ่งสุดยอด Exclusive เกมของ PlayStation 4และเป็นอีกเกมที่ห้ามพลาดสำหรับยุคหรือ Generation ที่8ของวงการเกมเลยทีเดียว We don't need spiritsและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Horizon Zero Dawn The Frozen Wild พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ